เริ่มแรกค่ะเริ่มแรกค่ะสาวๆใส่บิกินี่ช่วงบนที่เน้นสัดส่วนแต่ไม่ยั่วยุยวนใส่บิกินี่ช่วงบนที่เน้นสัดส่วนแต่ไม่ยั่วยวนเลือกสีโทนท้องทะเลเช่นสีฟ้าสีม่วงพยายามหาบิกินี่ที่มีทรงคล้ายเปลือกหอยเอาเปลือกหอยมาแปะหนูว่าไม่ยั่วยวนหรอกหนูว่าไม่ยั่วยวนหรอกหนูจะกลายเป็นแค่แบบว่านางเงือกเด็กไม่ก็คนบ้าเด็กหนูไม่ยั่วยวนหรอกใส่บิกินี่ลายเปลือกหอยขอแบบเน้นสัดส่วนด้วยนะคะแต่เอาไม่ยั่วยวนนะหนูว่าน่าจะเป็นหนึ่งในวงเกสโนวายั่วยวนที่ไม่ยั่วยวนเน้นสัดส่วนแต่ไม่เซ็กซี่ขอตุ่มตุ่มแต่ไม่ตุ่มตุ่มขอเอลเอสแต่ดูไม่เอลเอสซิงเกิลใหม่อะไรฟังต่อทุกคนฟังต่อทำท่าตั้งใจเขียนหนังสือค่ะเวลาที่คุณเขียนไดอารี่นางเงือกที่รักของคุณให้คุณทำท่าตั้งใจเขียนหนังสือเมื่อใครบางคนเดินใกล้เข้ามาเรียบดึงสมุดของคุณมาไว้ที่อกเรากับว่ามันเป็นความลับห้ามอ่านแกไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นนางเงือกเพราะฉันเอาหนังสือมาไว้อยู่ที่อกแกอ่านไม่ได้หรอกมันเป็นความลับอ้างถึงเพื่อนใต้ทะเลของคุณและรู้สึกเขินอายเวลาพูดถึงมันอุ๊ยตายแล้วตัวเธอเมื่อก่อนหน้านี้นานๆฉันไปเจอกับปูกระดองมาตัวหนึ่งที่เขาอยู่แหวกว่ายอยู่ในน้ำปูปลาอุ๊ยตายแล้วคนจังเลยอุตส่าห์ไปเจอเพื่อนมาแต่ว่าตอนนี้เขาแบบว่าโดนกินไปแล้วพูดบางอย่างเช่นไม่มีใครรู้จักมหาสมุทรเหมือนที่ฉันรู้หรือเธอไม่ฉันไม่เคยกินปลาปลาเป็นเพื่อนของเราแล้วก็ค่อยคาบปลาเข้าไปกินซูชิปลาอยู่ตอนนั้นอืมซาบะก็อร่อยดีนะโอ้แซลมอนก็ดีปูก็ดีกุ้งก็อร่อยเครียดทำตัวให้ลึกลับไม่มีใครรู้จักมหาสมุทรเท่าฉันหรอกอย่าไปบอกคนอื่นเขาว่าฉันนี่แหละเป็นเงือกตอนเขียนไดอารี่ให้เขียนต่อหน้าคนอื่นเพราะเขาจะเขาอ่านให้ทำท่าแบบว่าอุ๊ยตายแล้วไม่ได้นะคะเครียดฉันลาเฮ็ดฉันลานั่นนี่ก็อกคิดเตมงคิดบุ้งวังเฮโยเฮโยหาคันตัง